แพรรี่ฟาดอดีตพระอาจารย์คมโดนจับยักยอก180ล้านพร้อมแคปชั่นอ่านแล้วเจ็บๆจุกๆแพรรี่ฟาดอดีตพระอาจารย์คมโดนจับยักยอกเงินวัด180ล้านพร้อมแคปชั่นอ่านแล้วเจ็บๆจุกๆล่าสุดเพจ Facebook วัดป่าธรรมคีรีปิดไปแล้วกรณีมีการแชร์หนังสือคำสั่งเจ้าคณะตำบลปากช่องธรรมยุทธสั่งการเจ้าอาวาสวัดวชิราลงกรณ์วรารามดำรงตำแหน่งรักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดป่าธรรมคีรีตั้งแต่วันที่3พฤษภาคม66และมีรายงานว่าพระวชิรญาณโกศลวิคมอภิวโรหรือพระอาจารย์คมเจ้าอาวาสวัดป่าธรรมคีรีจันดีอนุสรจังหวัดนครราชสีมาพระวิทยากรหนุ่มชื่อดังได้รับกิจนิมนต์เข้ามาในกรุงเทพมหานครและถูกขอให้ลาสิกขาโดยทำพิธีสึกที่วัดในกรุงเทพมหานครก่อนที่จะหายตัวไปทันทีต่อมาสอนสวนกลางแถลงรวบอดีตพระอาจารย์ยักยอกเงินวัด180ล้านบาทและลักลอบเสพเมถุนเมื่อวันที่7พฤษภาคม66ผู้สื่อข่าวรายงานว่าแพรรี่ไพรวันวรรณบุตรโพสต์ภาพและข้อความเกี่ยวกับข่าวนี้ว่าพระบางรูปวางท่าเป็นพระวิปัสสนาจารย์สอนให้คนลดละแต่ตัวเองยักยอกเงินบริจาค100ล้านพร้อมกับโพสต์ภาพคำสอนของอดีตพระอาจารย์คมว่าคนมัญญาสาทโยมีมาอย่าไว้ใจทางอย่าวางใจคนพระพุทธเจ้าท่านสอนว่าไม่ควรไว้ใจคนที่แกล้งทำสงบเสงี่ยมคนสมัยนี้หน้าอย่างหลังอย่างเจ้าเล่ห์เพทุบายหลอกให้เชื่อว่าเป็นคนดีเพื่อกอบโกยลาภยศสุขสรรเสริญต่างๆโดยระบุอีกว่าอ้อหรอคะและอาตมาก็เตือนแล้วเตือนให้พวกโยมระวังอาตมาจบผู้สื่อข่าวรายงานว่าล่าสุดเพจ Facebook วัดป่าธรรมคีรีปิดไปแล้วนัตตี้เผยภาพพรีเวดดิ้งว่าที่เจ้าบ่าวพันล้านที่อังกฤษก้อยดรีมซึ้งน้ำตาซึ้งนัตตี้เผยภาพพรีเวดดิ้งกับว่าที่เจ้าบ่าวนักธุรกิจพันล้านบรรยากาศสุดโรแมนติกที่อังกฤษก้อยดรีมซึ้งน้ำตาซึมไปกับเพื่อนเป็นแก๊งเพื่อนที่สนิทกันมากสำหรับยูทูบเบอร์3สาวสุดฮอตก้อยนัตตี้ดรีมล่าสุดนัตตี้นันทนัทนำหน้าเพื่อนๆขึ้นแท่นว่าที่เจ้าสาวแล้วหลังแฟนหนุ่มนักธุรกิจพันล้านแมนณัฐภูมิเหล่าสถิรวงศ์คุกเข่าขอแต่งงานเมื่อปี65ล่าสุดนัตตี้ได้โพสต์ภาพเซตพรีเวดดิ้งสุดหวานกับว่าที่เจ้าบ่าวแมนณัฐภูมินักธุรกิจเจ้าของโรงงาน 3,000 ล้านในขณะที่ไปเที่ยวกับหวานใจและครอบครัวที่ประเทศอังกฤษเธอเลยถือโอกาสถ่ายพรีเวดดิ้งด้วยเลยซึ่งนัตตี้ก็ได้ปล่อยภาพพรีเวดดิ้งสุดหวานทั้งเป็นแบบคลิปวิดีโอและภาพนิ่งออกมาล่วงหน้า1ปีก่อนงานแต่งบรรยากาศอบอวลไปด้วยความรักสุดโรแมนติกโดยนัตตี้เผยว่าในที่สุดฤดูกาลในการแพลนการแต่งงานมาถึงจริงๆยังไม่มีอะไรเป็นชิ้นเป็นอันมีแต่ภาพในหัวและเรฟเฟอเรนซ์ที่ชัดมากๆใครมีคำแนะนำหรือมีใครแนะนำเกี่ยวกับการจัดงานแต่งรบกวนทุกคนเลยนะคะต้องเริ่มจัดการทุกอย่างจริงๆแล้วตื่นเต้นมากๆๆๆซึ่งวันนี้คลิปเรฟงานแต่งกับพรีเวดดิ้งรอบหนึ่งออนแล้วไปดูเผื่อเป็นข้อมูลหรืออินสไปเรชั่นกันได้ฮี่ฮี่และดูคลิปกันหรือยังคะรูปพรีเวดดิ้งล่วงหน้าก่อนงานแต่งเกือบ1ปี5555พรอตี้กับพี่แมนไปเที่ยวพอดีและคิดว่าคงไม่ได้ไปต่างประเทศก่อนงานแต่งแล้วเลยถือโอกาสสละวันเที่ยว1วันถ่ายซะเลยเซตนี้เป็นรูปโดยพี่แอดวิวไฟเดอร์ขอบคุณมากๆที่ไปตลอนทั่วลอนดอนด้วยกันรูปสวยมากตรงเรฟมากฉันรักแม่และอีกคนที่สำคัญมากๆเดี๋ยวลงรูปโดยเขาอีกโพสต์รอดูน่ารักมากคือคุณเพลงขอบคุณที่มาช่วยแคนดิดนะคะส
ซึ้งใจแอดพีคนาริสราและที่สำคัญที่สุดคือพี่ภูมิกับพี่เฟิร์นเป็นเพื่อนรักของพวกเราที่ถ่ายพรีเวดดิ้งอีกเซตแต่น่าจะเห็นรูปตอนงานแต่งเลยเก็บไว้เซอร์ไพรส์ฮี่ฮี่ฮี่รักมากมากมากนะแอดภูมิดีแอดวาเฟอร์เฟอร์เฟอร์แต่เหนือสิ่งอื่นใดไปดูคลิปกันค่ะเรฟเฟอเรนซ์ของแต่งในฝันของตี้ที่แมนนี่แอดแมนนี่แอลแอปโปรฟแล้วฮี่ฮี่ฮี่ไอเลิฟยูแล้วมารอดูปีหน้าว่ามันจะออกมาหน้าตาเป็นยังไงขณะที่เพื่อนสนิทอย่างก้อยอรัชพรได้บอกว่าโคตรน่ารักและดรีมอภิชยาก็ได้โพสต์ I love you both แค่พรีเวดดิ้งก็อยากร้องไห้แล้ว 555,555เงือกจอยทุบสถิติ4เกมกบ50เมตรเจ้าตัวปลื้มโค่นแชมป์เก่าเงือกจอยเจนจิราสีสะอาดโชว์ฟอร์มเยี่ยมเร่งเตะขอบสระเป็นคนแรกโค่นแชมป์เก่าพร้อมทุบสถิติ4เกมกบ50เมตร4เกมลงได้สำเร็จการแข่งขันว่ายน้ำที่มรดกเตโชอะควาติกเซ็นเตอร์กรุงพนมเปญประเทศกัมพูชาการแข่งขันระหว่างวันที่6ถึง11พฤษภาคมนี้เมื่อวันที่6พฤษภาคม66เป็นการชิงชัยเหรียญรางวัลวันแรกไฮไลท์อยู่ที่กบ50เมตรหญิงเงือกจอยเจนจิราสีสะอาดโชว์ฟอร์มเยี่ยมเร่งเตะของสระคนแรกด้วยเวลา 31.22 วินาทีคว้าเหรียญทองแรกให้ทัพว่ายน้ำไทยพร้อมกับทำลายสถิติ4เกมของรูเน่นโรเน่โฮจากสิงคโปร์ที่เคยทำไว้ 31.29 วินาทีเมื่อ4เกมครั้งที่29ที่ประเทศมาเลเซียเมื่อ6ปีก่อนขณะที่เหรียญเงินเป็นของเลติเชียซิงแชมป์เก่าจากสิงคโปร์สถิติ 31.62 วินาทีส่วนเหรียญทองแดงฟีจินเอ็นจากมาเลเซียสถิติ 31.94 วินาทีจากนั้นเจนจิรายังพาทีมผลัดฟรีสไตล์4คูณ100เมตรหญิงที่ประกอบด้วยมานิตาเสถียรโชควิสารภูริชยาจัญญมิตรีจินจุธาผลแจ่มจำรัดณภัสวรรณจริตกล้า 3.50.01 นาทีหลังจบการแข่งขันเจนจิรากล่าวว่าดีใจมากๆที่สามารถคว้าเหรียญทองในประเภทกบ50เมตรซึ่งเข้าร่วมการแข่งขันซีเกมมา2ครั้งก่อนหน้านี้ทำได้ดีที่สุดเพียงเหรียญเงินก่อนมาเราก็ไม่ได้ตั้งเป้าว่าจะได้เหรียญทองรายการนี้ครั้งนี้ดีใจมากที่สามารถโค่นแชมป์เก่าและคว้าเหรียญทองมาครองได้พร้อมกับทำลายสถิติประเทศไทยและสถิติซีเกมลงด้วยหลังจากนี้ยังมีอีกหลายรายการให้ลงแข่งขันยังมีลุ้นอีกอย่างน้อย2เหรียญทองจากผีเสื้อ50และฟรีสไตล์50เมตรซึ่งเป็นแชมป์เก่าก็หวังว่าจะสามารถทำผลงานได้ดีกว่าเดิมนอกจากนั้นว่ายน้ำไทยยังได้2เหรียญเงินจากผีเสื้อ200เมตรหญิงเงือกเนยกมลชนกขวัญเมืองวันที่2พฤศจิกายน56นาทีกันเชียง100เมตรชายต้นน้ำกันตีมูล 57.75 วินาทีขณะที่2เหรียญทองแดงจากผีเสื้อ200เมตรหญิงเงือกโมจิจินจุธาผลแจ่มจำรัด 2.14.37 นาทีและผลัดฟรีสไตล์4คูณ100เมตรหญิงมานิตาเสถียรโชควิสารภูริชยาจัญญมิตรีจินจุธาผลแจ่มจำรัดณภัสวรรณจริตกล้า 3.50 นาที